ดีครับผมโบ๊ทครับอยู่ BHK ครับผมค่ะค่ะอังลาริตาโชคนิธิกวินค่ะอยู่ในฝ่ายดูแลลูกค้าค่ะเป็นรางวัลท็อป CEO ค่ะที่ถูกโหวตให้ขึ้นมารับรางวัลครั้งนี้ค่ะบริษัทของเรานะคะจะเป็นบริษัทที่ถูกต้องถูกกฎหมายของประเทศเกาหลีค่ะและมีใบกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็คือแบบส่วนมากบริษัทของหนูจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ดีซะอีกค่ะเพราะว่าบริษัทของหนูแบบเหมือนลูกค้าที่เขาแบบเหมือนมั่นใจในการดูแลลูกค้าแล้วก็แบบผลงานด้วยที่ลูกค้าเหมือนติดตามมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จากข่าวอะไรที่ออกไปอะไรเงี้ยพอถึงแบบจุดนึงอะไรเงี้ยเขาจะนึกถึงเราค่ะบริษัทเป็นส่วนฝ่ายดูแลลูกค้านะคะก็คอยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าค่ะดูแลตั้งแต่สำหรับทีม BSK นะคะเราจะดูแลตั้งแต่ลูกค้าถึงสนามบินดูแลถึงกระทั่งเข้าห้องในส่วนของก่อนเข้าห้องผ่าตัดและหลังผ่าตัดและก็ส่งถึงสนามบินให้ทุกท่านกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยค่ะฝั่งนี้บ้างอยู่ใน BSK ในส่วนไหนคะก็ทำด้วยกันกับเขาก็เป็นแฟนกันนี่แหละครับก็ดูแลพนักงานของเราแล้วครับแล้วก็ติดต่อเรื่องการแบบการที่จะไปเกาหลีกับลูกค้าต่างๆนะครับผมก็คุณจ้าก็ได้ทำการติดต่อเข้ามาก่อนในเรื่องของปัญหาของหน้าอกอะไรเงี้ยเราก็เลยให้คำแนะนำกับน้องไปก็คือเราดูแลคุณจ้าตั้งแต่แรกเริ่มไปจนถึงทำเสร็จแล้วก็กลับมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังดูแลต่อค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะคุณจ้าฟีดแบ็กกลับมาว่าไงบ้างคะตอนนี้คุณจ้ารู้สึกว่าเขาแฮปปี้มากนะคะค่ะรู้สึกเขาบอกว่าโอเคมากชอบมากค่ะอันนี้ก็คือเรายังมีการเรียกว่า follow up คุณจ้าตลอดติดตามตลอดค่ะค่ะวันที่8และวันที่9กันยายนนะคะจะมีคุณหมอจากประเทศเกาหลีค่ะโรงพยาบาลพรีเมียร์ค่ะจะบินมาที่ประเทศไทยเพื่อให้คำปรึกษาค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีใครคนไหนที่อยากจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก็สามารถปรึกษาเข้ามาได้ค่ะทีนี้ต้องไปที่ไหนอะไรยังไงครับที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์นะคะหรือตรงเทอร์มินอล21ค่ะห้องสุขุมวิท2และ3นะคะงานเริ่มตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นค่ะทีนี้ต้องมีการจองคิวล่วงหน้าไหมคะอะไรอย่างนี้ว่าถ้าใครต้องการที่จะไปคอนซัลท์กับคุณหมอเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ ID Line นะคะแก้มบุ๋ม GAMBOM99 ได้เลยนะคะก็คือติดต่อคุณแก้มบุ๋มโดยตรงเป็นการลงทะเบียนไว้ก่อนได้เลยค่ะก็ฝากถึงให้ลูกค้าลองศึกษาเช็คข้อมูลของโรงพยาบาลและคุณหมอให้ดีก่อนค่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำแล้วก็ดูข้อมูลของเอเจนซี่ของแต่ละคนด้วยนะคะ